แล้วก็พูดถึงการบินไทยเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารป่วนน่ะที่แพนิคนะวันก่อนที่เรารายงานไปมีรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่ามีการแจ้งข้อหาผู้โดยสารรายดังกล่าวนะเมื่อวานนี้ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหานะสรุปก็คือผู้โดยสารคนเนี้ยเขาให้การว่าอย่างนี้นะทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศนะเปิดเผยว่าแจ้งข้อหาคือกระทำด้วยประการใดๆให้อากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลผู้อยู่ในอากาศยานระหว่างบินฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานนะเปิดประตูฉุกเฉินเครื่องบินโดยไม่มีเหตุอันควรนะพูดง่ายๆค่ะนะเมื่อวานนี้ก็แจ้งข้อหาค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเที่ยวบินได้รับผลกระทบทั้งหมด13เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินวนรอขาเข้าจำนวน8เที่ยวบินเที่ยวบินขาออกจำนวน3เที่ยวบินแล้วก็เที่ยวบินจำนวน2เที่ยวบินมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 2,296 คนค่ะแล้วก็คำให้การของทางผู้ต้องหานะฮะให้การเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างว่าป่วยทางจิตนะแต่ไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงแล้วเขาบอกว่าเขาก่อเหตุครั้งนี้นะเพราะมันมีกลุ่มขบวนการใต้ดินติดตามเขาแล้วรู้สึกเป็นอันตรายหากขึ้นบินเทคออฟจะถูกขีปนาวุธรอบยิงก็เลยต้องยับยั้งไว้ก่อนนี่เขาอ้างว่าอย่างนั้นเนี่ยคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามระเบียบฮะตามกฎหมายแล้วภาพนะประมวลภาพเหตุการณ์นะทางสนามบินเชียงใหม่ฮะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่นาวาอากาศโทรณกรเฉลิมแสนยากรครับนะก็ประมวลเหตุการณ์นะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ผู้โดยสารเปิดประตูฉุกเฉินขณะที่เครื่องกำลังจะเทคออฟนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องหยุดนะเพื่อเคลียร์ปัญหาฮะนะแล้วก็มีการประมวลภาพนะซึ่งก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้เห็นนะฮะนี่คือช่วงที่กำลังแก้ปัญหากันเลยนะครับคืนวันก่อนนะคือพอประตูฉุกเฉินเปิดไอ้สไลด์เนี่ยมันลงมาไงพอสไลด์ลงมาปุ๊บมันดึงกลับขึ้นมาทันทีไม่ได้มันไม่สามารถเก็บได้เองแล้วเครื่องบินก็ต้องหยุดก่อนตรงนั้นไงนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะครับนะคุณอนัญญาซึ่งถูกแชร์ไปในกลุ่มเกี่ยวกับการบินเป็นกรณีศึกษานะครับท่านก็โพสต์ภาพชุดนะแล้วท่านก็เปิดเผยว่าท่านเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยระทึกกลางดึกผู้โดยสารชาวจีนพุ่งตัวเปิดประตูเครื่องบินขณะเครื่องกำลังทะยานขึ้นฟ้าอันนี้ที่เจ้าตัวโพสต์นะฮะเรือยางเด้งออกจากประตูแอร์โฮสเตสลุกจากที่นั่งมาจับผู้โดยสารยื้อกันไปมาก้อนลมหือมาพัดเข้ามาในเครื่องบินนักบินจอดเครื่องบินกระทันหันผู้โดยสารฝรั่งอีกคนหายตกใจลุกมาช่วยจับไว้อลบานไปทั้งลำนะกว่าช่างจะมายกเรือยางออกก็ห้าทุ่มกว่าต้องเทคออฟ21:05 นทุกคนต้องกลับมาที่อาคารสนามบินเจ้าที่พาคนที่คุ้มข้างออกจากเครื่องบินผู้โดยสารตกเครื่องบินบางคนจะต่อไปต่างประเทศเนี่ยตกนะฮะนี่บางส่วนเปลี่ยนลำนะบินกลับกรุงเทพเกือบ1:00บางส่วนรอกลับวันพรุ่งนี้นะเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุฮะค่ะนี่ฮะอันนี้ใน Facebook นะแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันนะมีการตั้งคำถามว่าถ้ามีคนทำแบบนี้ที่ความสูง 30,000 ฟิตอะอะไรจะเกิดขึ้นเปิดกลางอากาศนะฮะเออแต่ประเด็นนี้ฮะก็มีผู้รู้มาให้ความเห็นโดยผู้รู้เนี่ยเป็นอดีตนะแอร์โฮสเตสนะคุณวาวฮะคุณวาวเนี่ยก็แชร์มาแล้วก็อธิบายว่าขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนะคำถามที่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไปเปิดประตูระหว่างเครื่องกำลังจะเทคออฟอยู่บนพื้นดินนะที่รามเชียงใหม่สไลด์ตัวสไลด์เวลาจะลงฉุกเฉินเนี่ยมันเลยเปิดออกมาเพื่อให้เรากระโดดแล้วก็สไลด์ลงไปไงแต่พอเปิดออกมาปุ๊บนะมันก็เลยต้องใช้เวลาเก็บส่วนคำถามที่ว่าถ้าเกิดในขณะที่เครื่องบินอยู่ 30,000 ฟิตเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงในฐานะอดีตลูกเรือ5สายการบินวาวขออธิบายว่าความสูง 50,000 ฟิตประตูจะไม่สามารถเปิดได้แม้ว่าใครพยายามจะเปิดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าความดันข้างนอกกับข้างนอกเนี่ยมันต่างกันแล้วพูดง่ายๆความดันภายนอกเนี่ยมันจะดันประตูไว้ใครก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วสไลด์กลางออกอย่างนี้นะมันมีค่าใช้จ่ายด้วยในการเก็บค่ะแล้วก็แฟนเพจกัปตันไฟซอร์บินกินเที่ยวนะอันนี้เป็นเพจกัปตันเครื่องบินนะฮะก็ได้มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มผู้โดยสารแพนิคเปิดประตูสไลด์กลางขวางรันเวย์แล้วทำไมนะถึงต้องเสียเวลานะประเด็นก็เพราะว่าอุปกรณ์เนี้ยมันกลางออกเนี่ย
ครื่องบินต้องจอดขวางรันเวย์ไปต่อไม่ได้แต่ต้องดำเนินการจัดเก็บนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าเอาไปปุ๊บแล้วม้วนกลับขึ้นมาได้เลยไม่ใช่นะต้องมีช่างมาดำเนินการถอดอุปกรณ์อะไรต่อมิอะไรฮะนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เครื่องบินลงเครื่องบินขึ้นไม่ได้ช่วงหนึ่งทำให้สายการบินอื่นได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วเมื่อวานนี้พอดีเลยนายกเศรษฐาเนี่ยตอบกระทู้ถามสดในสภานะแล้วก็บางช่วงก็พูดถึงเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวนะไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะนะก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาหัวหินกรุงเทพไม่ใช่เท่านั้นยังมีเมืองรองนะแล้วเรื่องคมนาคมขนส่งนี่เรื่องสำคัญรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยะโชตนะพูดถึงเรื่องการคมนาคมขนส่งในต่างจังหวัดที่ต้องยกระดับเรื่องสนามบินต่างๆนะก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวใหญ่ต้นเดือนหน้าเรื่องของการอัปเกรดสนามบินทั่วประเทศรวมไปถึงเมืองรองนะอันนี้พูดถึงเรื่องสนามบินนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมในไหนที่เชียงใหม่แฟนเพจ Progressive Thailand นะนำเสนอภาพตัวอย่างโครงการขยายสนามบินเชียงใหม่แรงบันดาลใจจากร่มบ่อสร้างฮะนะเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆวันก่อนให้ดูภาพเนี่ยยังไม่หมดอันนี้เชียงใหม่นะตามแผนนี่คือสนามบินเดิมนะแต่ที่จะขยายฮะไม่ใช่ที่ใหม่นะที่เดิมนะจะมีอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ฮะนี่จุคนได้ 8.5 ล้านคนต่อปีนะก็จะทำให้สนามบินเชียงใหม่เนี่ยรวมทั้งสิ้นมันรองรับผู้โดยสารได้ 16.5 ล้านคนต่อปีฮะนี่แล้วก็มีการก่อสร้างลานจอดมีทางขับขนานเพิ่มขึ้นรองรับเที่ยวบินได้ 31 เที่ยวบินต่อชั่วโมงทีนี้ฮะนี่คือภาพวิดิทัศน์นะที่Progressive Thailand เนี่ยประมวลมานำเสนอฮะแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะส่วนโครงการสนามบินแห่งใหม่ก็ยังอยู่ระหว่างการเลือกที่แล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องเวนคืนแล้วกว่าจะประมูลกว่าจะอะไรนะแต่แผนการขยายอยู่ที่นี่ก็มีฮะค่ะนี่ครับอันนี้สนามบินเชียงใหม่นะครับที่เดิมนี่ก็ขยายนี่ๆแบบร่มเห็นไหมเป็นแบบร่มทางเหนือนะฮะได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็ปัญหาใหญ่อีกอันนึงก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะจิสต้าเมื่อวานนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพนะเป็นภาพจุดความร้อนฮะค่ะจะเห็นได้ว่าเยอะมากฮะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะครับคาดการณ์ว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าด้วยแบบจำลองนะคะระหว่างวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์เพราะว่ามี9จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงค่ะนี่ตามนี้เลยฮะ9จังหวัดนะที่มีความเสี่ยงสูงลำปางเพชรบูรณ์เชียงใหม่นครสวรรค์แม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์พิษณุโลกและน่านค่ะครับแล้วเมื่อวานนี้นายกก็เปิดเผยฮะว่าได้มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วอย่างนายกกัมพูชามาเนี่ยก็พูดคุยเรื่องนี้ด้วยเรื่องการแก้ฝุ่น PM 2.5 แล้วก็จะร่วมมือกันขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยเพราะฝุ่น PM 2.5 นี่มันข้ามประเทศนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับ